วันรุ่งขึ้นกลุ่มของกัสได้รับอาวุธเวทมนต์เซอร์ปิโก้ได้รับเสื้อคลุมและดาบที่ประดับด้วยซิลอิซิโดได้รับกริดที่ปกคลุมไปด้วยซาลาแมนเดอร์และฟาเนเซ่มีดาบสั้นสีเงินพร้อมด้วยเสื้อคลุมสีเงินสำหรับตัวเองและแคสก้าเพื่อเป็นการป้องกันเพิ่มเติมจากสัตว์ร้ายกัสปฏิเสธการรับขวานต่อสู้ก่อนที่เขาและคนอื่นๆจะเดินทางไปที่หมู่บ้านเอน็อกฟอร่าพบกับเพื่อนของเธออัศวินหัวกะโหลกผู้ที่ขอให้ฟอร่าช่วยเหลือกัสกลุ่มกัสมาถึงหมู่บ้านเอน็อกแต่กลับถูกนักบวชที่อ้างว่าชีเก้เป็นเพียงเด็กในเครื่องแบบแต่ยอมให้พวกเขาอยู่ต่อได้เมื่อกัสอ้างว่าแคสก้าเป็นผู้แสวงบุญทางศาสนา